สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวในส่วนของนี่เลยค่ะนี่เลยไลเนอร์นะคะก็คือเป็นไอไลเนอร์นะคะตัวนี้นะคะเป็นไอไลเนอร์ของหมดนะคะหมดนี่คือเป็นไอไลเนอร์ของประเทศญี่ปุ่นนะคะก็จริงๆแล้วตัวนี้นะคะฝากเขาซื้อมาหิ้วมาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะเห็นเขาบอกว่าดีกันแต่ไม่แน่ใจว่ายังไงก็เลยลองฝากซื้อมาดูนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะมารีวิวให้ฟังนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าตัวนี้นะคะเขาเคลมเรื่องของเส้นนะคะเส้นมันจะเฉียบคมนะคะแล้วก็ปากกาของตัวเนี้ยมันสามารถจะเขียนได้ง่ายนะคะตัวนี้นะคะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้มาในถุงฟอยล์นะคะค่อนข้างที่จะสวยงามทีเดียวนะคะก็คือราคาอยู่ที่ประมาณถ้าตีเป็นเงินไทยแล้วอยู่ที่ประมาณ400กว่าบาทนะคะรวมทุกอย่างแล้วนะคะก็ฝากเขาคิ้วมาเนาะเดี๋ยวเราแกะเลยแกะนะคะก็ข้างในมันก็จะมาข้างในมันก็จะมาแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคือมันจะมีเป็นแบบนี้มาค่ะก็คือข้างในมันจะเป็นแบบนี้นะคะแกะออกมาก็จะไม่มีอะไรเนาะเป็นถุงฟอยล์ปกติแล้วก็จะมีอะไรอ่ะจะเป็นวิธีการนะคะบอกนะคะว่าเนี่ยทำยังไงบ้างนะคะเขาก็จะมีวิธีการบอกนะคะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะก็จะบอกว่าทำอะไรได้บ้างเขียนยังไงวิธีการมีสีอะไรบ้าง black brown navy black cherry shake นะคะเราก็จะมีบอกเราใส่ไปเหมือนเดิมก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะมีบอกมาแต่ว่าอ่านไม่ออกอ่ะมันเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะก็แกะออกมาเลยเนาะเนี่ยค่ะก็จะเขียนตรงนี้ว่าโหมดไลเนอร์นะคะก็แกะออกมาอย่างของก๊อฟซื้อเนี่ยจะเป็นสีนี่ค่ะเขาก็จะมีสีบอกเลยนะคะว่า brown black นะคะ brown black ก็คือสีน้ำตาลดำนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองให้ดูขอเน็บผมก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวมันเขียนลำบากแป๊บนึงนะคะคือเดี๋ยวขออนุญาตใช้กระจกนะคะเพราะว่าตรงนี้นั่นมันจะไม่ค่อยชัดนะคะก็วิธีการเขียนนะคะก็คือหัวเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะตรงนี้เขาก็จะเขียนเป็นโหมดไลเนอร์นะคะบราวน์แบล็กสีนะคะแล้วก็แท่งเขาก็จะค่อนข้างสวยเลยทีเดียวค่ะเป็นแท่งแบบเหมือนกี่เหลี่ยมอะแปดเหลี่ยมได้ไหมแล้วข้างบนก็จะมีโลโก้นะคะข้างหลังนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวสติกเกอร์ที่ติดมาพร้อมกับแพ็คเกจจิ้งนี่นะคะเปิดออกมานะคะหัวแป้งก็จะเป็นแบบนี้อย่างที่บอกนะคะเขาบอกว่าตัวนี้หัวแป้งเนี่ยค่อนข้างเขียนง่ายนะคะลองเลยค่ะลองให้ดูใกล้ๆเห็นไหมอ่ะตรงนี้สีน้ำตาลดำนะคะก็ค่อนข้างถามว่าออกน้ำตาลไหมก็ออกไม่เยอะนะคะก็จะออกแบบว่าน้ำตาลดำเลยล่ะชัดเจนเลยค่ะสวยอยู่นะคะแต่อาจจะไม่ดำเท่าสีดำนะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะทุกคนคือไม่ถนัดปกติจะเขียนกับกระจกใหญ่อะนะคะเราก็ขยับอย่างนี้นะคะเวลาเราแบบนี่ค่ะ
้างนะคะถามว่าเขียนง่ายไหมเขียนง่ายนะคะหัวแปรงค่อนข้างเขียนง่ายเลยทีเดียวแล้วก็ปลายของหัวแปรงอ่ะคือมันเส้นบางค่ะลายเขียนหางหรืออะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะเขียนง่ายนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะนะคะก็คือเขียนไม่ยากค่ะคุณผู้ชมเขียนง่ายแต่ถามว่าความติดทนเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวลองเขียนไปดูเนาะแล้วก็เดี๋ยวยังไงนะคะก็จะมารีวิวให้ดูนะคะว่ามันติดทนขนาดไหนนะคะตอนนี้ก็เขียนตอนเช้านะคะก็เดี๋ยวลองไปทำงานดูแล้วก็ลองดูซิว่ามันจะทนแค่ไหนนะคะแต่อย่างที่บอกนะคะว่าเขาเคลมมาว่าเนี่ยเขียนง่ายนะคะแล้วก็ติดทนนานนะคะนี่ค่ะโอเคนะคะก็วันนี้ก็มารีวิวกันแค่นี้นะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามนะคะกด Subscribe ด้วยนะคะในส่วนของคลิปกอล์ฟนะคะบ๊ายบาย